สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดรอบด้านค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพุธที่26กันยายน2561แล้วนะคะ26แล้วค่ะยิ่งใกล้ปลายๆเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมการเมืองนั้นเข้มข้นการเมืองนั้นร้อนขึ้นอุณหภูมินั้นดีดตัวสูงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกก่อนเลยนะคะฝากคุณผู้ชมค่ะติดตามช่องทางการรับชม Peace TV ทางออนไลน์เอาไว้ด้วยนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook พิมพ์คำว่า Peace TV ภาษาอังกฤษนะคะ PEACE เว้นวรรค TV รับชมเราออนไลน์สดๆได้รับชมย้อนหลังได้พูดคุยกันได้ใครเป็นเพื่อนอยู่แล้วค่ะฝากช่วยแชร์ด้วยเวลาที่ได้รับชมรวมไปถึงฝากบอกคนข้างๆด้วยที่เป็นแฟนพีซเหมือนกันค่ะจะได้รับทราบอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่า Peace TV เจอเราได้ทั้งการพิมพ์เป็นภาษาไทยและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษรับชมกันได้แบบสดๆแล้วก็ชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเพราะการเมืองร้อนแบบนี้สถานการณ์ Peace TV ก็รอแร่จอปิดอีกเช่นเคยยังไม่ปิดวันนี้ก็ต้องคุยกันก่อนเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ความชัดเจนที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ทั้งตัวนายกรัฐมนตรีทั้งตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ4-5คนจะขยับโยกย้ายไปเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งกับเขาไหม29กันยายนกับพรรคพปชรสนทนาพูดคุยกันวันนี้3ท่านครบองค์ประชุมค่ะอาจารย์หมอนายแพทย์เชื้อชัยตันติศิรินทร์ค่ะท่านวรชัยเหมะค่ะท่านสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชัดแล้วได้หรือยังคะทำไมต้องดูหลายช่องทางพีทีวีโอ้มันจะปิดอีกแล้วค่ะอุ้ยขออภัยเราจะปิดอีกแล้วค่ะเขาจะปิดจะถูกปิดเขาจะปิดเราอีกแล้วเนี่ยตื่นเต้นพูดงงไปหมดเลยเรื่องปิดเป็นธรรมดาของพีทใช่ค่ะเรื่องปกติครับตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงก็จะปิดเราก็ท่านผู้ชมก็เมื่อกี้เห็นบอก2ช่องทางแสดงว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมค่ะก็ไม่เป็นไรครับถูกปิดบ่อยๆก็ชินแล้วผู้ชาวนี่ขับรถมาเนี่ยนะฮะเห็นตามก้นรถตู้ทสทชใช่ไหมกสทชกสทชเห็นแล้วมันน่ายุบหน่วยงานนี้จริงๆเพราะมันเปลืองเงินเพราะว่ามันเป็นของหลวงจริงๆมันต้องเป็นรัฐบริหารแล้วก็แปลกนำมาอ่านเอาเรื่องแต่แถวนี้แปลกจริงคือผมดูแล้วเนี่ยสงสัยพวกนี้มันจบวิชาอ่านเอาเรื่องไม่สมัยก่อนมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าอ่านเอาเรื่องมากกว่าอ่านเอาเรื่องอ่านเอาเรื่องไม่ใช่อ่านเอาความใช่ไหมคะก็เป็นไงครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานเรื่องพลเอกประยุทธ์นะฮะโอ้อันนี้เรียกว่าชัดได้หรือยังคะเนี่ยบทจะพูดก็พูดเองเลยจริงจริงจริงไปเอาอารมณ์ผ่านกับแกไม่ได้หรอกพอดีเดี๋ยวไฟลุกเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวไฟมอดเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่เกินความคาดหมายหรอกตื่นเต้นพวกนี้เขาเป็นอีแอบพวกนี้เป็นนายทหารยศพลเอกคนโทบางคนเป็นรัฐมนตรีก็เขาเคยบ่นยังไงบอกไปตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบอายหน่อยก็เลยย้ายไปกระทรวงพาณิชย์ประสานงานที่กระทรวงพาณิชย์นี่อายหน่อยนะก็ไม่ตั้งในทำเนียบได้แหละง่ายดีใครไปหาก็สะดวกเห็นว่าก็เพิ่งจะเดินเข้าห้องคุณสมคิดกันอีกแล้วก็คืออย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเอาธุระอะไรกับท่านไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนพูดแล้วเป็นโมฆะบุรุษคือบางคนก็คือแกพูดมันไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวผมไม่สนใจการเมืองเกลียดนักการเมืองด่านักการเมืองวันละ3วันหลังอาหารอ่ะแต่วันนี้บอกสนใจการเมืองแล้ววันนี้ก็ใช้นักการเมืองผมไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากให้ท่านวรชัยพูดแล้วกันยังไงคะคุณวรชัยคะเห็นท่าทีพลเอกประยุทธ์ออกมาเนิบเริ่มเปยกายร่อนจ้อนกันทุกคนเนิบเนิบที่เหนียมเหนียมน่ะที่เหนียมเหนียมน่ะตอนนี้เหมือนถอดเสื้อถอดผ้าให้เห็นหมดแล้วล่ะผมเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าใจที่มีข่าวว่าช่องพีทีวีจะโดนปิดอีกแล้วค่ะคือต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าในการเลือกตั้งเนี่ยช่องทีวีหลายช่องเนี่ยไม่เคยถูกปิดแล้วก็หลายช่องเนี่ยที่พูดด่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างรุนแรงแล้วก็มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่ออกมาพูดอย่างนั้นเฮสปีดหยาบคายยังอยู่แล้วก็ไม่โดนปิดเลยไม่โดนแต่ว่าช่องทีวีไหนเนี่ยโดยเฉพาะช่องที่ตรงกันข้ามกับผู้มีอำนาจเนี่ยปิดแล้วปิดเล่าปิดแล้วปิดอีกแล้ววันนี้สถานการณ์เนี่ยไหนว่าจะมีการเลือกตั้งนั่นน่ะสิคะการเลือกตั้งนำไปสู่อะไรนำไปสู่ในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเจ้าของอำนาจสามารถมาใช้สิทธิ์ได้
การใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าสิทธิ์เฉพาะการเลือกตั้งอย่างเดียวไปกากบาทอย่างเดียวเขามีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นที่ต่างเป็นเรื่องปกติของเวทีประชาธิปไตยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีทเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นบนเวทีประชาธิปไตยแต่ว่าความคิดเห็นนั้นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้มีอำนาจของพลเอกประยุทธ์ของรัฐบาลของคสช.ความคิดเห็นที่ต่างกันทำไมล่ะครับแนวคิดไม่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเช่นแนวคิดปฏิรูปบ้านเมืองทำอย่างไรแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจทำอย่างไรปากท้องการศึกษาทำอย่างไรเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอย่างที่คุณทำเนี่ยถ้าบนเวทีประชาธิปไตยเนี่ยเลือกตั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสภาวันนี้เนี่ยช่องพีทเป็นกระบอกเสียงเดียวที่คัดค้านผลงานนโยบายสิ่งที่คุณทำในการใช้งบประมาณของแผ่นดินเราก็ลุกขึ้นมาพูดว่างบประมาณเนี่ย3ล้านล้าน3 2วาระ3วาระใช้เวลาเท่าไหร่ประชุม3ชั่วโมงโหวตวาระ2วาระ3รวดเดียวเสร็จเอกฉันท์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางที่เป็นช่องทางของประชาชนช่องทางเดียวในการแสดงความคิดเห็นคุณยังจะปิดเราอีกมันยุติธรรมไหมนี่หรือประเทศที่บอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยไหนว่าคล้ายคำว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพูดในการที่จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันหรือว่าคุณต้องการให้ประเทศไทยนี้เนี่ยคิดเหมือนคุณทุกคนทำเหมือนคุณทุกคนประเทศวุ่นวายสับสนแล้วก็ลำบากประชาชนไม่รู้จะเอาอย่างไรวันนี้เพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยการทำงานของพลังประชารัฐของคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เคลื่อนไหวขับเคลื่อนได้หมดเลยในวันนี้แต่ว่าอีกซีกหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นซีกที่ตรงกันข้ามที่มีแนวความคิดจุดยืนทางการเมืองมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศต่างกับพวกคุณคัดค้านการทำหน้าที่ของคุณที่เห็นว่าไม่ถูกต้องทำให้ประเทศเสียหายพูดความจริงออกมาพวกเราทั้งคนก็โดนที่เป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงของเราก็โดนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถ้าท่านจะอยู่บนเวทีการเมืองบนเวทีประชาธิปไตยเนี่ยท่านจะใช้รูปแบบวิธีการแบบที่ท่านเข้ามามันไม่ได้แล้วสังคมโลกเขามองเห็นอยู่สังคมของคนไทยที่วงแวดล้อมการเมืองที่สนใจประชาธิปไตยเขามองท่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดให้ดีครับถ้าปิดพิษวันนี้ก็คือการปิดปากคนที่เห็นต่างกับคุณใช่ไหมครับมันยุติธรรมไหม นี่ผมพูดเรื่องพิษเรื่องเดียวเอาหมอเห็นยกมือเรื่องพิษอันนั้นก็พูดเรื่องพิษทีวีจะถูกปิดนี่นะฮะค่ะคืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเนี่ยไอ้กสทช.เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาทำอะไรตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในการที่จะจำหน่ายเอาคลื่นต่างๆที่ในอากาศเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่รัฐจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่ฝ่ายบริหารคือผมนี่ก็ไม่ทราบคิดอะไรนะตะกอนก็เห็นด้วยนะว่าควรจะมีองค์กรอิสระเพราะอ่านรัฐธรรมนูญแล้วทีนี้องค์กรอิสระนี่บังเอิญมันเยอะมากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่องค์กรที่เป็นกตปปชพวกนั้นนะฮะมีอย่างอื่นอีกซึ่งไอ้เวลาเราดูพวกนี้เนี่ยท่านสมคิดจำได้เนี่ยองค์กรเหล่านี้ของประมาณนั้นเลยจนกระทั่งเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอขนาดรักษาค่าไฟฟ้านี่มีอยู่5หรือ7คนเนี่ยก็มีเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้เงินแล้วทุกคนก็มีความภูมิใจบอกว่าได้รักษาผลประโยชน์ของชาติไว้เรียบร้อยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจตนารมณ์ที่ท่านทำนั้นมันดีอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะในด้านดีแต่ขณะเดียวกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านก็เป็นเครื่องมือที่จะเป็นเครื่องมือของเราที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาว่างั้นนะหรือเผด็จการนี่แหละในช่วงภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติทีนี้เมื่อสระตะคิดดูแล้วนะฮะบ้านเมืองมีรัฐประหารกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วดำเนินไปเรื่อยๆแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราสามารถจะมีคณะกรรมการ
ซึ่งอยู่ใต้กำกับของฝ่ายบริหารที่มาทำหน้าที่พวกนี้นี่ซึ่งตรวจสอบได้ง่ายกว่านี่แล้วสามารถที่จะเชิญคนหรือเลือกคนที่มีความสามารถแล้วคนที่เป็นกลางนี่เข้ามาก็ได้ดีกว่าที่จะมาตั้งลอยๆอย่างนี้คือช่างกันนะท่านสมคิดนะคิดว่าอันนี้เจตนาดีแต่พอรัฐประหารมันกลายเป็นเครื่องมือกับอันนึงอยู่ในรัฐบาลตามปกติจากการเลือกตั้งไม่มีรัฐประหารสามารถจะตรวจสอบได้ไม่ถูกต้องตั้งคนตัวเองมาเป็นแล้วก็ว่ารัฐบาลไปกระบวนการเลือกที่ไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งนี่รู้สึกไม่รู้นะความเห็นผมเนี่ยให้น้ำหนักว่าได้ประโยชน์มากกว่าตรวจสอบได้รักษาผลประโยชน์ได้ทุกอย่างกลับมาจากเผด็จการเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่4ปีมันได้พิสูจน์ความคิดหลายๆอย่างของคนไทยที่พยายามจะพูดนะฮะเวอร์หรือมโนไปเนี่ยนะฮะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นควรจะได้ประโยชน์มันไม่จริงอ่ะไม่จริงเลยเหมือนที่เราพยายามพูดว่าพวกนี้เป็นเจ้าของโรงงานน้ำแข็งวาทกรรมต่างๆคิดเองอย่างเงี้ยมันใช่ไม่ได้เลยสุดท้ายก็คือเข้ามาสู่กระบวนการยุติประชาธิปไตยในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนี่มันดีตรงที่ว่าสามารถจะให้คนดีนี่คนเก่งนี่มีโอกาสเข้ามาช่วยหรือมาบริหารประเทศพอได้รับอำนาจจากประชาชนแล้วยังที่สำคัญคือตรวจสอบได้ดีด้วยเห็นไหมฮะ4ปีเห็นชัดแล้วจะเห็นว่ามีทีวีที่เห็นต่างจากรัฐเห็นต่างจากกลุ่มที่มีอำนาจอยู่นี่ถูกปิดผมถามหน่อยในช่วงที่มีการเลือกตั้งมีทีวีถูกปิดไหมรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่มีหรอกค่ะมีเพียงแต่ว่าอาจจะถูกลงโทษในฐานะที่ว่าไปทำไม่ถูกต้องตามกติกาเช่นเยอะแยะเช่นผิดศีลธรรมอันดีพวกนี้นะโฆษณาชวนเชื่อพวกนั้นนะแต่ก็มีโทษที่เห็นชัดเจนซึ่งคนที่ให้เหตุผลได้ดีที่สุดถ้าจำผมจำให้เครดิตก็คือคนที่อยู่ในกสทช.เนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะคุณสุพิญญาสุพิญญาเขาพูดเป็นหลักการเลยว่าเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ผมย่องย่องเขานะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะมาพยายามปิดทีวีที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้าคนที่จะมาเล่นการเมืองแล้วจะมาสู่ขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใจกว้าง อย่างที่ท่านวรชัยบอกว่าเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าฟังแล้วหรือลูกน้องคุณประยุทธ์ฟังแล้วเนี่ยหรือมันกระทั่งกสทช.นะที่จะเอาใจเขามากไปเนี่ยนะเลิกเถอะได้ไหมคุณไปพยายามไปทำโปรแกรมว่าทำยังไงถึงจะให้ขบวนการความคิดเห็นแตกต่างของพรรคการเมืองหรือว่าคนที่จะมาเสนอตัวรับใช้ประชาชนนี่ให้มันแพร่กระจายได้ไหมประมาณนั่นแหละวันนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วล่ะว่าสนใจการเมืองถ้าปิดอีกฝั่งนึงอย่างนี้ภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์จะไม่ดีเลยก็นี่ไงมันก็มาสืบเนื่องกับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะล่มเล่นการเมืองจริงไหมถ้าจะเล่นการเมืองเนี่ยที่ผมว่าหัวข้อนี้น่าสนใจนะท่านสมคิดก็ท่านพูดว่าสนใจการเมืองท่านสนใจจริงๆแกเป็นนักการเมืองตั้งนานแล้วเป็นตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วตอนนั้นแกก็ประกาศเองอีกนี่ไงเพราะว่าจริงไหมเพราะว่าถ้าแกจะมาปิดอย่างเงี้ยแกจะเป็นได้ยังไงก็ในแง่กับกันนะก็เอาเปรียบเพื่อนไงเอากันใช่ไหมคืออะไรเอาเปรียบได้ฉันก็จะเอาเปรียบมีอะไรไหมนี่ก็ขนาดคสช.ยังไม่ลาออกปกตินี่รัฐบาลถ้ามันมีมารยาทถ้าเขามีมารยาทหน่อยก็จะบอกว่าเออนะเราเป็นรัฐบาลรักษาการนี่ไม่หรอกครับไม่จะซัดจนตั้งครม.นู่นแหละครับตกลงใช้ม.44ได้ก็จะใช้นี่ครับตกลงท่านสมคิดคิดว่าคุณประยุทธ์จะเล่นการเมืองจริงไหม 100% ครับเอาแน่เอาแน่เหรอโบเหลือเอาจะมีเลือกตั้งแน่นะไม่รู้แน่ไอ้มีไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเอาก็เอาชัดๆอย่าเป็นดีแอบมาชัดๆพลังประชารัฐของท่านเนี่ยที่ให้คนนู้นกลุ่มนี้ดูดกลุ่มนั้นดูดกักกันไปเขารู้กันทั้งนั้นแหละครับอย่ามาแอคชั่นหลาย29ยังไม่ชัดอย่ามาแอคชั่นแล้วรัฐมนตรีของท่านน่ะประสานงานกี่คนน่ะค่ะไอ้ที่โทรกันวุ่นวายคนละ50ล้านน่ะอย่าปฏิเสธเลยโอ้ยนี่ร้องทำไมร้องเลยนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าผมใช้คำแรกได้ว่าผมสนใจงานการเมืองเพราะผมรักประเทศชาติของผมแล้วใครไม่รักประเทศชาติเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศที่ทุกคนก็รักประเทศไทยของเราแต่ก็สุดแท้ว่าประชาชนจะว่าอย่างไรในอนาคตเอาจะว่าอย่างไรคุณไม่ลงเลือกตั้งเขาคุณเป็นกรรมการคุณก็ทั้งส่งลูกน้องไปชก
คุณทั้งตัดสินเลือกตั้งก็ไม่เขากา อยู่พักไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะสิฮะจะกาถูกไหมจะให้ประชาชนตัดสินยังไงจะเลือกยังไงเนี่ยจะเลือกยังไงอยู่ไหนล่ะเอาชัดๆสิครับเอาชัดๆผมว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่ใช่อยู่นึกจะพูดตรงนั้นเลยเขาวางเป็นขั้นเป็นตอนคือคิดไว้แล้วแล้วก็พูดไว้แล้วในกระจกว่าจะพูดอย่างไรในวันนั้นคิดแล้วว่าจะพูดวันไหนด้วยคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยมีความตั้งใจไม่ใช่พูดโดยบังเอิญใช่แล้วก็การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเขาทำมาตั้งแต่ครม.สัญจรแล้วครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงเล่นการเมืองบนเวทีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแน่นอนผมไม่ต้องพูดเอาเวทีประชาธิปไตยหรือไม่แต่บนเวทีของการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มโครงการของรัฐที่ใช้คำว่าประชารัฐใช่จนปูดมีข่าวว่าพรรคการเมืองประชารัฐจนตั้งพรรคประชารัฐซึ่งมันสอดคล้องกันมันชื่อเดียวกันการสอดคล้องเนี่ยผมว่ามันเป็นการวางแผนอย่างละเอียดแนบเนียนที่สุดเลยนโยบายตรงกันด้วยใช่ไหมนโยบายเหมือนกันเลยอันนี้คือแนบเนียนแล้วใช่ไหมคะโอ้แนบเนียนมากเลยทำละเอียดยิบเลยตั้งแต่ให้ทหารลงไปถามว่าโครงการประชารัฐเนี่ย1 2 3 4 5สุดท้ายคือถามประชาชนแล้วก็บอกประชาชนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วได้ผลอย่างไรเป็นการทำโพลเป็นการที่ทำให้ว่าที่ทำไปเนี่ยได้คะแนนอย่างไรแล้วก็ส่งวิทยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาสาสมัครลงไปตอนนั้นให้เดือนละเท่าไหร่ที่เป็นนักศึกษาอาสาสมัครก็ลงไปทำงานตรงนี้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ข้างล่างจนถึงขึ้นมาในหน่วยงานของรัฐเตรียมจัดการย้ายคนตั้งแต่ย้ายผู้ว่ากำลังพลต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมเลือกตั้งให้หนุนตัวเองเป็นรัฐบาลต่อไปนี่ชัดเจนเลยพร้อมกับตัวเองเดินสายไปพบพี่น้องประชาชนอ้างว่าจัดครม.สัญจรเพื่อลงไปดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนทำตอนนี้แหละใกล้จะเลือกตั้งนี่แหละใช่ไหมพอมีข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งก็ประชุมครม.สัญจรไปเรื่อยๆและเอางบเนี่ยซึ่งเป็นงบเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปแจกจ่ายโดยที่จังหวัดไหนที่ตัวเองลงไปเนี่ยแล้วก็มีคนของตัวเองมารับเนี่ยมันก็เป็นการชัดไหมว่าเอางบประมาณของรัฐไปหาเสียงในนามโครงการประชารัฐแล้วก็ในนามพรรคของตัวเองต่อไปใช้ชื่อโครงการนี้ใช้งบประมาณของรัฐของประเทศชาติไปหาเสียงอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็หรือว่าเครือข่ายเนี่ยออกมาบอกว่าห้ามหาเสียงห้ามพรรคการเมืองนี่หาเสียงเด็ดขาดเลยให้ทำได้แค่ 5-6 อย่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ทำ 5-6 อย่างเนี่ยเราก็เตรียมตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเก่าอย่างเราเนี่ยเช่นกรรมการบริหารพรรคเราก็มีอยู่แล้วข้อบังคับพรรคของเก่ามันก็มีอยู่แล้วแค่ดัดแปลงแก้ไขนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเราเคยพูดกันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราต้องเตรียมตัวคือทำนโยบายที่เราจะต้องพบกับประชาชนแต่เราพบประชาชนไม่ได้ไม่ได้คือพยายามที่จะกีดกันไม่ให้พรรคการเมืองอื่นมาทำกิจกรรมพบประชาชนในขณะที่ประชาชนเนี่ยต้องการรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรเราทำอะไรไม่ได้เลยและอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนจับผิดพรรคการเมืองที่เป็นแคนดิเดตในการนำในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาศรัทธาในพรรคการเมืองนั้นโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์พูดวันนั้นผมจำได้บอกว่า เดี๋ยวระวังจะมีพรรคการเมืองออกมาป่วนไม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพูดอย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะพรรคการเมืองไหนจะป่วนฮะพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องรู้ปัญหาพี่น้องประชาชนบนเวทีประชาธิปไตย มีแต่พรรคการเมืองบอกพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองไหนโง่บอกว่าพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ยกเว้นว่าเช่นพรรคเพื่อไทยจะโดนยุบแล้วก็ยุบพรรคเพื่อไทยหรือพลเอกประยุทธ์รู้ว่าจะมีการยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยกลัวพรรคเพื่อไทยจะไปบอกให้คนไม่ใช้สิทธิ์
ผมไม่ทำหรอกถ้ายุบพรรคเพื่อไทยก็มีแต่เราบอกว่าให้ไปใช้สิทธิ์เยอะๆเลยพี่น้องคุณจะลงอย่างไรคิดยังไงก็เอาไปตามนั้นคือเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าตัวเองจะลงเล่นการเมืองเนี่ยมันเป็นบอกเหตุว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องลงในนามพรรคประชารัฐและก็ลงในนามนายกในนามพรรคประชารัฐใช่ไหมครับเป็นการเตรียมตัวชัดเจนเห็นกันจะเห็นกันชัดๆแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เขียนกติกาเองคนของตัวเองเขียนกติกาเองแล้วตัวเองลงมาเล่นเองเนี่ยเล่นเองตัดสินเองมันเอาเปรียบคนอื่นไหมเอาเปรียบคนอื่นไหมตันเจริญแล้วก็ยังออกมาบอกว่าให้มีการสอบตอนนั้นที่มีการวิดีโอลิงก์คุยกันกับคนต่างประเทศซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่คนรักกันก็จะพันมาหาเรื่องที่บอกว่าไม่ได้สั่งให้ตรวจสอบมันยุติธรรมไหมอย่างเงี้ยคือผมว่าคุณประยุทธ์ที่ใช้ว่าผมสนใจการเมืองเป็นเรื่องปกติท่านสมคิดแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเล่นก็ได้นะฮะแต่ที่ไม่ปกติเพราะตัวเองเนี่ยรังเกียจการเมืองไงนี่ไงคือไอสนใจการเมืองผมว่าประชาชนปัจจุบันเขาสนใจทุกคนนั่นแหละแต่เขาเปิดเผยเขาเปิดเผยทำไมต้องเป็นดีแอบล่ะทีนี้แล้วก็คำว่ารักประชาชาติทุกคนมันก็รักเท่านั้นแหละทีนี้คุณประยุทธ์เนี่ยแกสนใจมาตั้งนานแล้วฮะแต่เพิ่งมาเล่นการเมืองเนี่ยตอนที่แกมารัฐประหารตอนมาเป็นนายกเนี่ยก่อนรัฐประหารแกก็เล่นการเมืองตอนที่นายกยิ่งรักบอกว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแกก็มากักนั่นแหละคือแกเล่นการเมืองแล้วผมเรียนนายกว่าผมจะไม่ปฏิวัติยึดอำนาจนี่แหละคือเล่นการเมืองแล้วรู้ไหมฮะตอนแรกสนใจตอนเราก็เริ่มเล่นตอนเป็นผบ.ทบ.ทีนี้พอมาไม่ถูกทางมารัฐประหารนี่ก็มาเล่นจริงจังความตั้งใจครั้งแรกก็คือจะเล่นแบบไม่ต้องเลือกตั้งก็คือจะอยู่นานยืดไปเรื่อยเห็นไหมฮะรัฐธรรมนูญมาก็ยังฉีกทิ้งเลยคุณบวรศักดิ์เลยมาสารภาพยังอยู่นานเสร็จแล้วตอนนี้แม้กระทั่งท่านสมคิดท่านวชัยยังบอกแล้วเนี่ยกติกามาพักการเมืองอันไหนที่ทำให้เกิดไม่มั่นคงก็คงมีคนกลัวว่าไม่แบบเล่นแบบไม่ต้องมีการเลือกตั้งทีนี้บังเอิญกกต.เนี่ยไปกินดีหมีมาประกาศวันเลือกตั้งเพราะเป็นอำนาจเขา24กุมภาก็เลยทำให้แกเนี่ยขยักแบบอยู่ต่อเล่นการเมืองแบบไม่ต้องเลือกตั้งอยู่มันไปเรื่อยๆสืบทอดอำนาจเนี่ยมาเข้าสู่โหมดว่าแบบเลือกตั้งเอาไหมนี่ผมคิดนะฮะขอค้างไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วค่อยต่อตัดสินใจแล้วเรามาวิเคราะห์ดูว่าตกลงนี่ท่านจะมาเล่นการเมืองแบบเลือกตั้งไหมใช่ประมาณนี้แหละถ้ามาช่องไหนใช่ครับอีกสักครั้งสิอีกสักทีช่วงหน้ามาคุยกันนะคะชัดเจนแล้วได้เลยหรือไม่นะวันนี้ที่บอกผมสนใจการเมืองอยากเห็นนโยบายที่ทำเอาไว้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะรักประเทศชาติพักสักครู่ค่ะถ้อยคำอีกหนึ่งประโยคที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ในคราวเดียวกันก็คือสนใจว่าในสิ่งที่ตนทำลงไปว่าจะไปถึงไหนอย่างไรและในวันข้างหน้าจะได้รับการสืบสานต่อหรือไม่ตนก็จะติดตามฟังจากบรรดากลุ่มการเมืองและนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆที่ดำเนินการในเวลานี้ฟังจากตรงนี้เหมือนว่าอยากอยู่ดูต่อไอ้ที่ทำไว้ไม่รู้จะรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติคิดว่าจะมีการยุบพรรคไอยูเอฟปิดทีวีพูดไม่ออกเลยรวนก่อนเลยรวนเลยเช้าเลยยุทธศาสตร์ชาติเอางี้นะฮะยุทธศาสตร์ชาติเมื่อกี้ผมพูดทางไว้นะฮะคือคุณประยุทธ์นี่แกแทงกั๊ก2อันมาไหมคะอันที่1ก็คือแบบไม่เลือกตั้งแกอยู่ไปเรื่อยๆแกก็ทีแรกคิดอย่างนั้นหรอคิดอย่างนั้นยังอยู่ได้ไหมด่านนี้ไม่น่าได้แล้วใช่ไหมฮะก็ยังหวังอยู่ด่านนี้เป็นยังไงฮะแบบไม่เลือกตั้งเนี่ยคือชักทางตันก็เลยมาทางแบบเลือกตั้งซึ่งในแบบเลือกตั้งที่ผมว่าแกยิงคู่นี่เพราะว่านโยบายแกประชารัฐตอนแรกก็ว่าที่ท่านวรชัยพูดนะเอ๊ะมันเหมือนเลยสุดท้ายก็จะตั้ง
พรรคประชารัฐพลังประชารัฐแบบเลือกตั้งนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองแกก็พยายามจะหาทรงหาเสียงแล้วไปดูให้คนอื่นดูไปแย่ๆเนี่ยนะฮะเปลี่ยนหน้าดูดทีนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าแบบเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแกจะเข้ามายังไงอยู่ได้ยังไงจะเข้ามายังไงครับแบบปกติเลยที่ว่าก๊อกที่หนึ่งที่เราเคยคุยกันก๊อกแรกเลยพรรคการเมืองที่จะทรงสสเขตเนี่ยนะครับต้องเสนอชื่อผู้สมควรจะเป็นนายก3ชื่อตามมาตรา88ตะกร้านายกทีนี้นายกก๊อกนี้เนี่ยท่านจะเอาใครอ่ะท่านก็แบบสองหน้าเอ้าประชารัฐมันดูดมาพอหรือยังจะได้ไหมแล้วมันชัวร์ไหมพรรคเก่าที่ไปจีบมาเดินสายไปพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาพลังชนน่ะนั่นตัวอ่อนเราถวยแล้วมันจะได้เสียง25เสียงไหมพอไหมมันอยู่ตรงนี้แหละ25เสียงใช่ไหมคะภูมิใจไทยอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะไหวหรือเปล่าสุดท้ายไม่ชัวร์นะฮะมาลงเอยที่ประชารัฐเพราะว่าประชารัฐก็ยังไม่ชัวร์โอ้ตอนนี้ชัวร์แล้วครับไม่ชัวร์ว่าจะได้กี่เสียงพอดูดเยอะอีกอันหนึ่งที่อยู่ในใจลึกๆเลยอยากจะให้โผล่คือประชาธิปัตย์โอ้ยนั่นอยากเข้าไปใจอยากขาดอยากเลยเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนี้จะเห็นว่าคือถ้าไปปชป.นี่25ชัวร์เลยคือมันไม่เสียศักดิ์ศรีอะเกิดประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่า20เสร็จต่ำกว่า25ต่ำกว่า25ต่ำกว่า25ภูมิใจไทยได้ต่ำกว่า25ต่ำกว่า25เสร็จอีกเสียงหมดเสียหมดเลยมีอันเดียวที่ไม่เสียงก็คือปชป.พรรคคุณสุเทพก็ต่ำกว่า25ก็ไม่แน่อีกเห็นไหมมีหน้าเหรอเขาถึงจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมเลยว่าใช่หรือเปล่าถ้าจะเอาแบบเลือกตั้งนะฮะอันที่หนึ่งขบวนการทุบพรรคเพื่อไทยให้น่วมเลยโอ้นี่ธรรมดาโดนยุบเลยโดนทุบดูดครับแล้วที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ได้โดนทุบ ไม่ใช่ทุบทุบเนี่ยทุบอยู่แล้วแต่มีข่าวว่าจะยุบด้วยเอาตามสบายเอาตามสบายนี่เพราะว่าแนวนี้เนี่ยตกลงท่านจะอยู่1ก๊อก88ม88จะอยู่พรรคไหนผมวิเคราะห์อย่างนี้ว่านายกประยุทธ์จะอยู่ในมาตรา88ครับในตะกร้า3ชื่อของพรรคการเมืองเพราะถ้ามาก๊อก2เนี่ยถ้ามานายกคนนอกเลยเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะจะถูกประนามหยามหมิ่นหรือท่านไม่เขินเขินก๊อก2นี่เขินหรือก๊อก2นี่จะไม่เขินกันเลยไม่ใช่คือมันจะเกิดความวุ่นวายในสภาน่ะก๊อก2นะครับผมเรียนนะถ้าสส500คนเนี่ย มาจากพี่น้องประชาชนไปยกมือให้ก๊อก2คนผู้นั้นสมควรถูกประนามอันนี้ถูกต้องเลยถูกประนามเลย500คนเนี่ยต้องโดนก่อนถ้ามาก๊อกแรกเขามาในพรรคก็ต้องยอมรับตรงนี้ต้องยอมรับครับต้องยอมรับตรงนี้ว่าเขาเสนอตัวในพรรคกไก่นะพรรคกไก่นี้มีชื่อประยุทธ์3ชื่อใครอยากเลือกก็เชิญแต่พูดถึงก๊อกแรกหรือก๊อก2ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งควรจะเป็นพรรคที่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโอ้มันแน่นอนชนะการเลือกตั้งอันนั้นแกก็พูดไปตามคำร้องอันนั้นพูดเขาเรียกว่าพูดไปตามระบบคืออย่างนี้นะคือถ้าก๊อกแรกพูดได้อย่างนึงนั้นได้เสียงพวกนโยบายไก่สามอย่างพวกนี้แกก็ได้ทีนี้ถ้าก๊อกสองเนี่ยมันต้องมีการเว้นใช่ครับมาตรา88ต้องใช้เสียง500นะเห็นไหมประมาณนั้นครั้งรัฐสภาเนี่ย500นะต้องไปยกเว้นผมว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำให้พรรคที่ตัวเองไปสังกัดให้ผมเดานะได้คะแนนได้เดาสิมี2พรรคมีพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ปอทั้งคู่ด้วยที่พลเอกประยุทธ์จะเข้าไปอยู่แล้วก็ประชาธิปัตย์ต้องยึดให้ได้ก่อนแล้วก็มั่นใจเพราะอะไรเพราะอะไรโพลเพราะอะไรครับเพราะว่า1เนี่ยทุกโพลเหรอ1เนี่ยจากการตัวเองเดินลงพื้นที่เยอะโดยเฉพาะประชุมครม.สัญจรโอ้มีพรรคขม้าถึงคอมีประชาชนเขาบอกว่ามีประชาชนไปรับแล้วก็เชียร์อยากให้ลุงตู่เป็นนายกต่อร้องเพลงให้อีกก็เลยฮึกเหิมขึ้นมาโอ้สองเนี่ยนะดีครับดีสองเนี่ยทำลายพรรคการเมืองอื่นผมไม่ได้บอกว่าทำลายนะคือสมาชิกสมุนทำให้พรรคอื่นอ่อนแอทำให้พรรคการเมืองอื่นอ่อนแอโดยการอย่างแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยใครไม่เข้ามาอยู่ด้วยใช่แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมว่าอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศชัดเลยว่าไม่เอานายกคนนอกโอ้แน่นอนนายกชวนประกาศว่าไม่เอานายกคนนอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังจะถูกโดนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่เอานายกคนนอกเนี่ยจะต้องพ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอย่าขวางทางเนี่ยคะคนที่ขวางทางโดนหมดก็เลยมีการ
จะส่งหมอวรงค์เนี่ยซึ่งหมอวรงค์เนี่ยโนเนมเป็นคู่เป็นคู่หูกับที่ผ่านมาอยู่แล้วเรื่องจำนำข้าวที่รัฐบาลเอามาเป็นเครื่องมือผลงานเด่นและหมอวรงค์นี่เป็นคนเปิดโปงแล้วจากการยึดอำนาจก่อนยึดอำนาจนี่นายสุเทพไปพบกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็นำมาสู่การยึดอำนาจแล้วนายสุเทพก็มาร่วมในการที่จะตั้งพรรคประชารัฐไอ้พรรคประชาชาติไทยพรรคพลังประชาชาติไทยรวมพลังรวมพลังประชาชาติไทยชื่อนี่งงกันไปหมดแล้วคือไอ้พวกพลังพลังมันเยอะจังเลยประกาศชัดว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงว่าการเจรจาการคุยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ลงตัวในเมื่อคุยไม่ลงตัวเนี่ยก็เลยก็ต้องเพราะฉะนั้นต้องจัดการไอ้คนที่ขวางจัดการกับคนที่ขวางก็คือโชคร้ายของคุณอภิสิทธิ์โชคร้ายของคุณอภิสิทธิ์เรียนหัวหน้าเสียใจด้วยนะมาร์กโดยการเอาหมอวรงค์มาแล้วก็สุเทพก็เข้าไปตอนนี้ฐานเสียงสุเทพทำทั้งนั้นแหละสุเทพทั้งนั้นโดยเฉพาะเอาคอนโดของนายขิงอ่ะมาเป็นศูนย์ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อที่จะบัญชาการให้คุณวรงค์เนี่ยคนนี้เข้าเป็นหัวหน้าพรรคคุณอย่าว่านายขิงนะนายขิงจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะนี่นี่มันเห็นข่าววงในอย่างนั้นนะครับใช้ทุกรูปแบบในการเดินคนแก่ประชาธิปัตย์เล่าให้ผมฟังทำให้พรรคคนอื่นทำให้คนอื่นอ่อนแอหมดใช่ครับสร้างความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์เอากำลังมุ่นสร้างความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์นำไปสู่การอ่อนแอของพรรคประชาธิปัตย์มองหาช่องทางทำลายพรรคการเมืองคู่แข่งคู่ต่อสู้ยึดทีนี้เรายึดโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าให้กกต.สอบว่าครอบงำหรือไม่เนี่ยไม่พรรคเพื่อไทยโดนปกติมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องบอกว่ากฤษฎีกาเลือกตั้งก็ไม่ออกแล้วยังไม่รู้จะเลือกตั้งแน่หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วกรรมการบริหารเนี่ยก็ยังต้องเลือกยังไม่รู้ว่าใครกรรมการบริหารไปพูดมันไม่ใช่ทั้งนั้นเลยสรุปแล้วประชาธิปัตย์นี่ก็โดนกระทำเลยครับอย่างนี้ทำไมเขาไม่อดควรเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ภาคตอนออกก็โดนดูดไปเกือบหมดแล้วพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยกี่คนแล้วก็โดนดูดฮะก็โดนดูดหรือว่าพรรคอื่นที่มีอยู่เนี่ยก็โดนไปเหมือนกันพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหมครับก็โดนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเขาทำเป็นระบบเขาทำเป็นระบบใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจรัฐสร้างให้คู่แข่งอ่อนแอทำลายคู่แข่งเสริมความแข็งแกร่งให้พวกตัวเองไปหาเสียงได้แห่ขบวนได้ไปไหนทำไปเลยคุณทำคิดยังหาเสียงไม่ได้พบประชาชนไม่ได้พบได้แต่ว่าห้ามหาเสียงห้ามหาเสียงคุยเรื่องอื่นไปใช่ไหมครับคุยเรื่องไปหาเขียดหากบหาในคุยได้คุยเรื่องไปหาปลากับอะไรอย่างพวกนี้ไปตัดมะพร้าวขายแล้วอย่างนี้มันผมเคยไปแล้วสวนมะพร้าวได้เดือนละหมื่นกว่าบาทนะก็ได้ค่าทำบุญเยอะนะงานสุจริตครับนี่แล้วก็เอามีดไปตัดหญ้าทำเองหมดเนี่ยนี่สอสออย่างนี้เดี๋ยวท่านสมคิดนะตั้งใจว่าไงครับผมว่าท่านสมคิดเนี่ยหนักทีนี้ผมพูดต่อนิดนึงนะฮะคือคุณประยุทธ์ก็ใช้สูตรเหมือนที่แกถนัดแหละครับทหารก็คือพยายามหาพวกเยอะๆพวกเยอะๆทหารข่าวว่าคนวางแผนให้ก็นักการเมืองนี่แหละเอาจริงเหรอครับหาพวกเยอะๆใครบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอาประยุทธ์เดิมใช่ไหมคุณไพบูลย์คุณสุเทพแล้วพรรคเก่าๆที่พรรคขนาดเล็กขนาดกลางก็ดูไปหมดแล้วเห็นไหมฮะหมดแล้วแล้วก็พยายามที่จะตั้งพรรคใหม่มาสนับสนุนคือประชารัฐใช่ท่านก็ทำแล้วทำแล้วครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วทุบคู่ต่อสู้ดูดยุบพรรคเพื่อไทยน้อมเรียบร้อยแล้วจะไปใช้ระดับนายทหารนะโทรหาอดีตส.ส.น่ะเพื่อที่จะซื้อตัวไม่ใช่อดีตนายทหารเพราะว่าทั้งเป็นนายทหารประจำการนี่แหละครับเป็นนายทหารประจำการนะครับระดับนายพลด้วยแล้วตอนนี้กติกาทุกอย่างเรียบร้อยเอื้อหมดแล้วแล้วก็ใช้อำนาจรัฐเต็มที่จะเลือกตั้งแล้วจะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริง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 ครับนี่เอาจริงคือเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างไรเพียงแต่ว่าท่านยังไม่ใจสู้ใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยไม่ได้หรอครับอยู่พรรคไหนไม่ลาออกจากคสช.ไม่เลิกประกาศคสช.
ทั้งไม่ลาทั้งไม่เลิกไม่เลิกอยู่แล้วไม่ทุกอย่างไม่มันทุกอย่างเลยแต่จะเป็นต่อแต่จะเป็นต่อไม่รักกักทำไมแบบอย่างเงี้ยบอกพักตอนนี้เลยไม่ได้หรอคะทำไมต้องกักคะเอ้าก็อยู่ที่ประชาธิปัตย์ไงเพราะว่าเราต้องมาพูดละเอียดเลยนะให้ประชาธิปัตย์เสร็จก่อนถูกไหมเออเขาเลือกพักหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เสร็จก่อนแกถึงจะพูดค่อยว่าจะไปอยู่ในตะกร้าพักไหนดีใช่นะถ้าเปลี่ยนหัวหน้าปชปได้ก็ไม่แน่ท่านวรชัยบอกเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกจากคสช.เพราะม.44ไม่มีทางไม่มีทางพรรคการเมืองทุกพรรคบอกว่าให้เลิกคำสั่งคสช.ทุกประเภทไม่มีทางไม่มีทางเพราะแกจะเอาแบบชัวร์ๆยังไม่ปลดเลยอาตมาจะเล่นเองเอาเปรียบเพื่อนปกติฟุตบอลเขาเล่น11คนของอาตมาเล่น20เลยทั้งกรรมการทั้งคนเป่านกหวีดลายแมนเผื่อกองเชียร์ด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดแกเอาจริงเลยทีนี้เราจะแนะนำแกยังไงดีแนะนำยังไงแนะนำยังไงเพราะว่าหลายคนมีความห่วงใยไปเยอะหลายข้อเลยเพราะว่าคำแนะนำของคุณที่ให้คุณประยุทธ์เนี่ยผมดูคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์คุณประยุทธ์นะแกพูดขึ้นมาเองใช่ไหมพูดเองไม่มีใครถามไม่มีใครถามแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเห็นไหมฮะก็แสดงเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วตอนนี้ทีนี้เขาเลยแนะนำว่าอันที่หนึ่งขอให้ทำอย่างนี้ต่อไปนานไอ้นิ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะมันคือเรียบร้อยสุภาพท่านเชิดชัยเคยอบรมมาแล้วปีใหม่ได้อาทิตย์เดียวเองแกก็ปี๊ดอีกใช่จนเขานับเวลาเลยนะคะให้สัมภาษณ์กี่นาทีกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือต้องปรับตัวและไอ้คำที่อารมณ์พูดไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ให้มันตรงบ้างความในใจก็ให้พูดมาบ้างให้มันตรงกับความจริงประมาณนั้นที่เขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับพรรคอื่นเป็นกลางบ้างพูดไม่จริงคือพูดโกหกว่าประมาณนั้นแหละอ๋อสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์คือพูดไม่จริงไม่ได้แปลว่าโกหกนะแปลว่าพูดไม่จริงเฉยๆเอามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับพูดไม่จริงกับพูดไม่หมดพูดไม่หมดกับโกหกกับโกหกนี่คือโกหกเลยตลบตะแลงนี่ไปอีกเลเวลนึงไปอีกเรื่องนึงแต่นี่พูดไม่จริงคือว่ามันมีอยู่10เรื่องท่านพูดไม่จริงอยู่3เรื่องงงมั้ยครับไม่งงค่ะก็เหมือนศีล227ข้อทำไม่ได้ข้อเดียวคือมุสาคือทุกอย่างมันต้องมีสิ้นสุดนะท่านวรชัยฮะต้องให้คุณยึดอำนาจประชาชนอยู่ไปนานแค่ไหนต้องมีวันสุดท้ายของคนแหละวันนี้ท่านวรชัยผมสังเกตดูเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับประชาธิปัตย์จริงๆนะพอสังเกต2-3วันมาเนี่ยข่าวตรงนี้มันจะแรงมากในการที่สสทางเหนือประชาธิปัตย์โดนดูดบางกลุ่มโดนดูดตะวันออกเนี่ย 2-3 รายไปแล้วแล้วที่แปลกใจก็คือว่ากลุ่มที่สนับสนุนนายวรงค์เนี่ยที่พิษณุโลกเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่บางคนเดินตามตูดต้อยๆนายกอภิสิทธิ์จังหวัดสงขลานี่ไปทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นสิริโศกโสภานอกนั้นน่ะเรียกว่าไปทั้งฝั่งหมอวรงค์หมดนะครับนี่มันเห็นอาการอะไรแล้วนะครับค่ะมันเห็นอาการอะไรแต่ผมเนี่ยผมยังมั่นใจผมไม่ได้พูดเรื่องเพื่อนนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยมีญาติพี่น้องพวกอยู่ภาคใต้เยอะใช่แล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมที่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เป็นต่อเออผมได้ไปออกรายการกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยช่องเนชั่นฮะแล้วก็ได้คุยกันครับสมควรแม้แต่คุณสาธิตเองเนี่ยผมมองว่าเขาก็ยังยืนกับท่านนายกชวนอ๋อคุณสาธิตเขาอยู่จังหวัดตรังยังไงเขาก็อยู่ท่านกับท่านชวนแล้วก็คนส่วนใหญ่ในปากใต้ทั้งหมดเนี่ยถ้าขาดนายกชวนอยู่ที่นายกชวนคนเดียวครับแล้วกำลังหลักของปากใต้เนี่ยเป็นกำลังที่สำคัญและแพงงูนี้ยังไม่พังสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาจากปากใต้เกือบทั้งนั้นโอ้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนายชวนท่านนายกชวนท่านรัฐมนตรีบัญญัติเนี่ยเขายืนหยัดที่เขาบอกเขาไม่เอาเผด็จการและเขายังยืนอยู่กับนายอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้นะถ้าจะให้ผมทำนายเนี่ยผมว่าสู้ว่าไงครับสู้กำลังหลักของนายชวนไม่ได้เพราะว่าถ้าลำพังนายอภิสิทธิ์เนี่ยผมว่าแพ้โอ้ไม่เหลือแต่วันนี้นายชวนกับนายบัญญัตินายบัญญัติอยู่ข้างหลังเขายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้นายกอภิสิทธิ์เนี่ยสิทธิเอกของนายกชวนนะนายกชวนเนี่ยคนนี้ข่าวว่านอมินีตัวเป้งเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยผมก็บอกพลเอกประยุทธ์ว่าท่านทำอย่าหวังเลยทำของพรรคท่านไปเถอะท่านไม่สำเร็จหรอกแล้วท่านทำอย่างนี้เนี่ยทำให้มองว่าท่านเอาเปรียบคนอื่น
ใช่ครับถูกคอรหาไม่ใช่เป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารพลเอกประยุทธ์ครับท่านต้องเป็นลูกผู้ชายเพราะถ้าท่านคิดว่าท่านชายชาติทหารเนี่ยท่านหยุดในสิ่งที่ท่านทำในครัวเขาใช่ไหมครับมันน่าเกลียดนะผมเนี่ยลูกผู้ชายพอนะถ้าท่านต่อสู้บนพื้นฐานของความชอบธรรมความถูกต้องและอย่าเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยผมยกมือไหว้เลยแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกแพ้ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านชนะเนี่ยสู้กันอย่างสุภาพบุรุษสู้กันอย่างผู้ชายผมยอมรับถ้าประชาชนเลือกท่านเยอะเราก็ยอมรับผมก็ยอมรับถ้าเขาเลือกด้วยความสุดจริตใจสู้อย่างเงี้ยผมเห็นว่าท่านเหมาะสมแต่ถ้าท่านสู้ใช้กลยุทธ์กลไกต่างๆเอาเปรียบเพื่อนหาจ้องที่จะล้มเพื่อนจัดการกับเพื่อนเนี่ยท่านเอาเปรียบอ่ะท่านเป็นชายชาติทหารท่านจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่สง่างามเลยมันไม่มีความสง่างามเลยใช่ไหมครับค่ะคือการทำงานการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องอาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ยึดอำนาจเข้ามาหรือว่าบังคับประชาชนให้เลือกตัวเองโดยใช้เทคนิคต่างๆท่านสมคิดไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงก็ดีไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคต่างๆก็ดีอะไรเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยไม่ชอบทำเลย29นี้จะได้เห็นความชัดเจนไหมคะเพราะว่า29นี้แกรนด์โอเพนนิ่งพปชรคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลอีกหลายรัฐมนตรีเลยโอตานี่เหรอชื่อมาเยอะแยะไปหมดเลยกอบศักดิ์นี่โอตานี่โอตากอบศักดิ์นี่เหรออ๋อเขาเป็นโอตาเหรอคะจะได้เห็นชัดๆในวันนั้นไหมคะ48มาเนี่ยญี่ปุ่นโอตาโอตากอบศักดิ์เป็นคนนำพาคือโอตู่คือท่านสมเกียรติท่านบอกใช่ไหมฮะผมยังไม่อยากพูดเรื่องประชาธิปัตย์เพราะมันเรื่องยาวมันเลยต้องไล่กันยาวๆเป็นหนังแขกเลยใช่ครับทีนี้เอามาดูฝ่ายกองเชียร์คุณประยุทธ์ให้มันชัดๆก่อนดีว่าใครบ้างครับตกลงท่านยาวจริงไหมก็คือพรรคประชารัฐนั่นแหละซึ่งพลังเขาเรียกพลังประชารัฐพลังประชารัฐพลังประชารัฐก่อนสิค่ะก่อนตอนนี้ก็เป็นสามเกลออยู่ไม่ใช่เหรอสามเกลอนะท่านสมคิดอย่าลืมนะอันนี้หัวหอกสามหันนี่เหรอสามหันสามหันคือพูดแล้วเอาสามหันไว้ก่อนเอาสามหันนั่นแหละฮะก็ออกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมก็เริ่มซาๆลงตอนนี้ข่าวว่ากำลังกัดหูกันอยู่ว่าใครจะจ่ายตังค์อ้าวเหรอทำไมล่ะนะทีนี้พักสามหันมีแต่สามเกลอนะสามเกลอออกมาเสร็จแล้วก็บอกว่ามีคนในรัฐบาลจะมาร่วมตอนนี้พอคุณประยุทธ์พูดปั๊บเนี่ยก็เห็นชัดขึ้นดูหน้าดูตาแต่ละคนมีแววตาเวลาประกายแล้วมีความหวังนะมีความหวังท่านสมคิดไปดูหน้าโอตานี่ก็โอ้โหพูดแบบโอ้โหอะไรเนี่ยโอตาจะเป็นโฆษกแล้วคุณอุตมะพร้อมเป็นโฆษกเหมือนกันก็พูดแบบโอ้โหกระตือรือร้นสดชื่นขึ้นแล้วทุกคนพูดตรงกันคืออย่าทำเพื่อชาติแล้วด็อกเตอร์คนหนึ่งอะใครอะเอาด็อกเตอร์คนหนึ่งนะที่เป็นรองนายกอ่ะบอกว่าป่วยอยู่ต้องเจอสมคิดใช่ป่ะโอ้ทำไมรู้จักเห็นไหมรู้แล้วคนนี้เมื่อก่อนอยู่เป็นรัฐบาลสมัยท่านนายกทักษิณใช่ไหมไทยรักไทยไทยรักไทยใช่ไหมไทยรักไทยใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใช่คนที่ว่าทำงานก๊อปงานหยาบอะหรอคนนี้ใช่ไหมคนนี้ชอบก๊อป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 งานหยาบก๊อปไร้เกศก๊อปไร้เกศพวกนี้เสินเจิ้นใช่หรือเปล่าคะคือมันอย่างนี้ฮะคือผมดูพวกนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็คือพยายามที่จะเขาคือเขาเกาะคุณประยุทธ์มานานแล้วล่ะแต่ว่าคุณประยุทธ์จะเอาจริงไหมเพราะแกเล่น2ทางตลอดไงตอนนี้แกเพิ่งพูดคำเดียวออกมาโอ้โหความหวังเปิดหมดเลยพวกกบพวกเขตกระโดดตึ้งตั้งฝนตกนี่ตกแน่ตกแน่ฝนตกแล้วแม้แต่คุณชวนอะไรนะฮะชูจันก็ยังมีความหวังลุงชวนชูจันโอ้แกเรียกหามาเป็นเดือนแล้วจดพักรอลุงชวนเนี่ยจดพักรอมานานแล้วลุงชวนนี่นะสงสารแก29กันยายนใช่มั้ยฮะแต่ชัดเจนสัมภาษณ์กันปัดไปปัดมาอยู่นั่นแหละแต่ผมมอง29นี่ก็ยังไม่มีระดับบิ๊กเนมหรอกจะได้เห็นไหมคะไม่ได้เห็นนะแล้ว29จะไม่มีบิ๊กเนมก็จะเป็นกรรมการบริหารเฉพาะจะไม่ได้เห็นคุณสนธิรัตน์กุฎมาอะไรในวันนั้นเหรอจดแจ้งแล้วก็ประชุมกรรมการโดยเฉพาะจะมีอีกทีประชุมใหญ่นั่นแหละปึ๊ดละทีนี้นั่นแหละครับเขาทำสองก๊อกแต่หลายคนเขาบอกให้รอ29 29แค่รัฐมนตรีทั้งหลายเราแค่เปิดตัวกรรมการบริหารซึ่งไม่มีบิ๊กเนมเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เป็นเลขาพรรคอาจจะเป็นคุณสนธิรัตน์ใช่แต่เขาให้สัมภาษณ์วันนั้นตามหมดเลยวันนี้ไม่พูดให้รอฟัง29นะก็โอตาเขาจะเป็นโฆษกพรรคใช่พร้อมถ้าเกิดเสนอชื่ออะไรนะกอบศักดิ์ฟูตระกูล
เขาพูดชัดแล้วไงบอกว่าขอให้ดูวันที่29แสดงว่าเอาจริงแล้วตอนนี้29ต้องให้สัมภาษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องให้สัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นคุณประยุทธ์ก็จะพูดนั่นน่ะสิจะพูดวันไหนฮะประมาณวันที่20กันยามีกี่วันกันยา30วันอาจจะวันที่30ก็ได้โอ้ผมไม่ค่อยเชื่อแกเท่าไหร่คือพลเอกประยุทธ์นับอะไรผมถือว่าไม่ได้นับเพราะล่าสุดท่านบอกว่าหลังพรบ2ฉบับเมื่อไหร่ก็คือหลังปีนึง2ปี3ปีก็ถือว่าหลังหมดอยู่ดีๆก็กลายเป็นหลังแล้วไม่ยึดกันยาแล้วค่ะคืออย่างว่าก็คือว่าท่านนัดก็นัดไปแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์คือในช่วงนี้นี่ผมก็ท่านจะยังไงก็ตามแต่ผมเชื่อวันที่30เพราะท่านสมคิดพูดให้ผมจำได้นะ30 5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มเพราะว่าวันสุดท้ายเขาบอกท่านตัดสินใจอนาคตทางการเมืองภายในเดือนกันยายนนะเพราะนั้นมันจะหมด30ก็ตอน6ทุ่มพอดีใช่ไหมแกอาจจะพูด5ทุ่มครึ่งก็ได้5ทุ่มครึ่งพอดีเลยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วในช่วงนี้ก็ขอความกรุณานะคุณประยุทธ์หนึ่งอย่าไปปิดทีวีพีซทีวีเลยอย่าจะปิดเลยสองอย่าไปโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเลยพอแล้วท่านเชิญใครผมพูดเปิดช่องเลยปิดเลยเนี่ยเอาอย่าให้น่าเกลียดนักจะแข่งประมาณนั้นคือถ้าจะมีงานสำคัญเกี่ยวกับการเมืองนะครับพีซทีวีจะถูกปิดครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเอางานนี้จะเลือกตั้งอย่าเพิ่งมาปิดกันเลยแล้วก็เวลาท่านเดินประชุมครม.ต่างจังหวัดก็เอาพอสมควรหน่อยใช่ครับประมาณนั้นแหละแต่มีเราก็อ่านข่าวให้นะไปครม.สัญจรเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็เลิกเถอะม.ไอ้ข้อไอ้คำสั่งคสช.ที่ประกาศใหม่ก็เลิกเถอะใช่ประมาณนั้นนะคะเราก็คาดหวังเอาล่ะทั้งหมดนี้ที่ว่ามาก็ให้กำลังใจถ้าจะลงมาให้กำลังใจใครพลเอกประยุทธ์ไงคะเอาไม่ว่าให้กำลังใจพวกเราเนี่ยต้องให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองพิททีวีให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ที่จะลงเลือกตั้งลงมาสู่สนามเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาถ้ามาแบบธรรมดาไปอยู่ในภาคการเมืองเราก็ยินดีต้อนรับอันนี้หนูประกาศเลยอย่าปิดพิททีวีเดี๋ยวหนูช่วยหาเสียงให้พลเอกประยุทธ์มีหนูคนนึงแล้วล่ะช่องใช่ใช่แต่เชื่อไหมเนี่ยวันนี้เวลาหมดนะคะพรุ่งนี้เนี่ยสนทนาและวิเคราะห์ต่อเพราะว่าหนึ่งเรื่องที่จั่วๆเป็นน้ำจิ้มออเดิร์ฟอยู่บ้างในวันนี้ก็คือเรื่องของประชาธิปัตย์ตัวแปรสำคัญเลยค่ะในการเลือกตั้งครั้งหน้าผลหลังจากนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์จะไปทางไหนอย่างไรเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะได้รู้ว่าการสืบทอดอำนาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่วันนี้เวลาหมดกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะอาจารย์หมอและแพทย์เชิดชัยตันติศรินค่ะท่านวรชัยเหมะค่ะท่านสมคิดเชื้อคงค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะวิทยากรประจำรายการทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ